ังหวัดฉะเชิงเทราเชียร์น้องบัวกมลทิพย์เพื่อพวกเราชาวเทศบาลบางบัวคณรักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราสู้จังหวัดสกลนครเชียร์น้องเนยเพื่ออบต.นาฮีคนสกลนครระเบ กับศิลปินอินดี้ที่จะมาหาเงินช่วยเหลือชุมชนของตัวเองนะจิตใจดีบัวกมลทิพย์เพื่อจังหวัดฉะเชิงเทราเชียร์น้องบัวฉะเชิงเทราเย้น้องบัวกมลทิพย์นะครับสวัสดีค่ะน้องบัวน้องบัวนะเนยพัสวรรณเพื่อจังหวัดสกลนครเชียร์เนยสกลนครสู้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบใช่โอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้ดูที่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะอ่ะวันนี้คณะกรรมการของเรานะครับคุณชมพูคุณไก่คุณตั๊กคุณแอดและสมจิตครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับคุณอะไรครับเนี่ยคุณอะไรครับคุณสมจิตครับห่วงเธอกินซุปมนุษย์ข้างข้าวอย่าไปกินอย่าไปกินเอ้ยกินอาหารก็ขอให้กินสุกๆฮะอย่ากินดิบล้างมือแล้วใช้ร้อนช้อนกลางใช่ครับล้างมือด้วยคุณไปเอาชุดนี้มาจากไหนจริงๆแล้วเดคูล่าเนี่ยนะเขาต้องมีเขี้ยวทำไมเราตีฟันหน้าตีฟันหน้าออกมาเขี้ยวหายครับเวลาเฉาะทั้งฟันโอเควันนี้เดี๋ยวเป็นกรรมการเดี๋ยวต้องดูต้นฉบับก่อนต้นฉบับวันนี้มี2คนครับเป็นเพื่อนรักกันวันนี้เลยมาด้วยกันเลยครับไปพบกับไทยธนาวุฒิและแช่มแช่มรำครับเชิญครับหน้ายังฉันฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกินไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขามันรักถึงแม้เธอมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
จะพังเมื่อไรแต่ใจลงถึงตลอดไม่เคยจะปลอดไม่ทอดใจนี้ไปไหนแค่เบอร์ตัวเองที่มันเดียวได้จะมีบ้างไหมใครอยากมาลุ้นด้วยกันมามากัดก่อนเกลือหากินอาบเหงื่อกันไหมมาตะเกียงตะกายร่วมเป็นร่วมตายเราไปด้วยกันมาลุ่มลุ่มละนอนกอดคอล้มลุกคลุกคลานที่อยากจะมันรักกันชอบกันนั่นก็เชิญทางนี้สนุกด้วยกันนะครับชีวิตของผมรสเด็ดแซ่บๆเผ็ดๆสบักสบอมสบายจะเปรี้ยวจะเค็มหวานมันยังไงถ้าอยากจะรู้มาอยู่รังหนูด้วยกันมามากัดก่อนเกลือหากินอาบเหงื่อกันไหนตะเกียงตะกายร่วมเป็นร่วมตายเราไปด้วยกันมาลุ่มลุ่มละดอนกอดคอล้มลุกคลุกคลานใครที่อยากจะมันรักกันชอบกันนั่นก็เชิญทางนี้สนุกด้วยกันนะครับเชิญทางนี้ใครจะชอบสบายผมคงไม่ขาดศรัทธาคงไม่ต้องเข้ามาเข้าใจเราไม่ว่ากันใครจะชอบลดโอนดิ้นรนล้มลุกคลุกคลานใครที่อยากจะมันรักกันชอบกันนะก็เชิญทางนี้สนุกด้วยกันนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรคุณไทยทำไมอะไรนักหนาสวัสดีครับทำไมของผมร้องไม่มีอย่างนี้บ้างอ่ะเพลงคุณไม่เหมาะเพลงเขาไอ้แฮสุดมันไม่มีเพลงเหมาะตั้งเยอะแยะเพลงคุณไม่เหมาะแต่เพลงประเทืองก็ได้ประเทืองเขาไม่ผู้หญิงเขาไม่ได้ประเทืองนี่คุณดูเนี่ยคุณแช่งเขาออกมาเขาไม่มีสนใจหญิงอย่างเงี้ยเขาเนี่ยยืนร้องสมาธิดีสมาธิดีเมียมันมาลูกสองคนครับผมลูกสองคนนี่รอด้วยสวยด้วยสวัสดีครับลูกเรานี่ไม่ธรรมดาเลยเมื่อกี้ที่ว่าไม่คือไม่ค่อยได้หันไปมองแดนเซอร์เพราะว่าเพลงนี้มันเก่ามากลืมเนื้อครับกลัวเข้าจังหวะไม่ถูกไม่เขาบอกว่าเนี่ยแชมป์เวลาแชมป์เขาร้องเขามองหน้าเมียเขาอยู่จนเขาจำท่อนไม่ได้ไม่ใช่มันจำท่อนไม่ได้อย่างเดียวใช่ลูกมันยังจำพ่อมันไม่ได้เลยลูกกำลังเดินมาเห็นผมป้า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 ป้
แม่เขาไม่ค่อยได้มาเจอกันเนี่ยปะทะกันไงไทยมาคนเดียวไงก็ได้เปรียบไงแค่นั้นแหละพี่ไม่มีอะไรเราเนี่ยเรื่องเขากับผมก็มีนี่เราเนี่ยเรื่องมันจบแล้วไอ้นี่เขี่ยบอลผมสงสารแช่มไงสงสารแช่มมาเริ่มที่เงาเสียงของคุณไทยก่อนนะโอเคเงาเสียงไทยธนาวุฒินะเดี๋ยวให้คุณไทยเลือกแผ่นป้ายนะครับทางด้านนี้นะครับมี4แผ่นป้ายเริ่มต้นเป็นพัดลมมิราชุดเครื่องนอนซาตินหัวม้าลายและแอดด้ารองเท้าลำลอง1แผ่นป้ายอะไรดีครับอะไรดีพี่ชายเลือกพี่ชายมาสักแผ่นป้ายอะไรดีครับพัดลมมิราพัดลมมิรามาได้เลยพัดลมมิราพัดลมมิราพี่หนุ่มครับเชิญครับเชิญครับหน้ามาร้องติงนางเนาะโอ้เดี๋ยวดูว่าคุณหนุ่มจะเจอใครนะครับฝั่งผมมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากน้ำปลาร้าปรุงรสตราป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บนมข้นหวานตราพาเลสเตาแก๊สลัคกี้เฟรมและอัมพลฟู้ดครับอะไรดีจ๊ะป้ายหนึ่งน้ำปลาร้าป้าอะไรนะครับน้ำปลาร้าป้าอ้วนปลาร้าป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บครับทำไมเขาเฮ่มาแล้วนี่เคยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคยมาทำอะไรเทปพี่บุรินทร์คุณร้องบุรินทร์แล้วตอนนี้คุณมาร้องไทยผมมาเพราะว่ามีคน2คนอยากให้ผมมาครับใครที่แล้วคือใครพี่ตั๊กพี่ตั๊กบอกว่ามาร้องบุรินทร์ตั๊กบอกว่าอย่าให้ได้ยินร้องเพลงพี่บุรินทร์นะตบคว่ำเลยเพราะร้องไม่เหมือนใช่คุณควรจะไปร้องไทยใช่ไอ้พี่ใหม่คะเมื่อกี้ที่คุณบุรินทร์ให้ร้องไทยธนาวุฒิบอกเลยว่าโคตรละเพราะมากๆเพราะนะไม่ได้เหมือนแค่เสียงนะเหมือนยันผิวเลย อย่าให้เห็นว่าร้องเพลงคุณบุรินทร์อีกได้ตบคว่ำเลยนะ ร้องได้เขาชอบเขาชื่นชอบมากจริงเชียวไอดอลก็สวยไอดอลเนาะแต่ถ้าเหมือนก็ต้องเป็นไทยธนาวุฒิเพราะมากๆจริงๆเลยแล้วก็อีกคนนึงครับป๋าใครเขาบอกว่าให้ผมทิ้งเบอร์ไว้ทิ้งเบอร์ไว้แล้วเดี๋ยวพี่ไทยมาเดี๋ยวได้มาอีกรอบเออเหรอใช่ใครป๋าครับเหรอเนี่ยเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้เลยนะทิ้งเบอร์ไว้เลยนะไทยธนาวุฒิมาเมื่อไหร่ค่อยมาอีกทีได้มาบ้าจริงเชียวเนี่ยอายุอานามันก็ทำให้ความจำเราบางครั้งเราก็พูดไปอย่างนั้นเองเพื่อให้ความหวังลมๆแรงๆมันเอาจริงแสดงว่าทางนี้พื้นฐานเสียงเนี่ยเหมือนไทยธนาวุฒิแต่คุณฟังเพลงร้องเพลงพี่เขาได้เปล่าได้ครับได้ชอบอยู่แล้วคือทำอาชีพอะไรร้องเพลงไหมเราทำอะไรนะผมเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้จัดการฝ่ายบุคคลอยู่ที่บริษัท LG ครับ LG ทำตู้เย็นครับส่วนเราล่ะเราผู้จัดการแบงค์แทงสนุกครับผมแทงสนุกครับผมคุณถนัดหลุมไหนหลุม7ครับหลุม7โอ้โหเขามีหกสนุกมีหกสนุกมีหกหลุมถนัดหลุม7ผมก็เคยมาแล้วนะเออเหรอเงาเสียงไทยธนาวุฒิเหมือนกันแชมป์ตัวแชมป์ใช่แล้วเป็นแชมป์เหรอครับผมเฮ้ยบ้าทำจริงตอนนั้นที่ผมเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอยู่แชมป์ของไทยธนาวุฒิเลยใช่ครับเป็นจริงมั้ยเนี่ยเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอยู่ดอนเมืองเฮ้ยไทยจำได้ใช่มั้ยใช่ครับจำได้เพราะมันตามไปหลอกหลอนทุกรายการเลยครับไม่ใช่ทางนี้ต้องหนักใจนะผมบอกทางนี้ต้องหนักใจนะอันนี้เพิ่งมาใหม่ด้วยเพราะว่าไทยธนาวุฒินี่ถึงขั้นโดนตามไปหลอกหลอนเลยนู่นนี่ทุกวันนี้ทำงานอะไรอะไรนะครับตอนนี้ทำอะไรเล่นสนุกเกอร์อาชีพครับจริงครับดิวิชั่น1ประเทศไทยนี่ไม่ใช่ทีมชาติใช่ไหมไม่ใช่ฮะแต่เป็นมืออาชีพครับมีครับมีนี่บอกข้ามช็อตไปแล้วเนี่ยปวดยังไม่ออกคิวครับมองข้ามไปนี่อะไรอ๋อมีมือป้อมด้วยโอ้โหสาวโอ้โหพี่ครับแต่แทงทะลุนี่จะสอยมะม่วงครับไม้ยาวเกินครับพี่ไม้ยาวขนาดนี้ไปกระโดดข้ามทอดีกว่าพอเถอะครับพี่มีสัญญานามไม่สัญญานามมีครับมีครับหนุ่มโซโหหนุ่มโซโหครับโซโหที่ย่ออย่างไรวะไม่โซโหเป็นต้นสนุกใช่ไหมชายโซโหใช่ใช่โซโหเป็นต้นสนุกเป็นค่ายเป็นค่ายค่ายเป็นค่ายนี่รู้จักเปล่าหนุ่มโซโหรู้จักไหมแอดบาร์เบียร์รู้จักเปล่า
ไปเลยแอดไทยแอดอะไรขยันใต้เห็นทุกร้านแอดหมดโต๊ะแอดหมดโต๊ะแอดหมดโต๊ะหรือแอดมุดโต๊ะไอ้บ้านั้นปิงปองโต๊ะสนุกมุดขึ้นไม่ได้ไงเราโอ้นี่มืออาชีพสนุกโอเคโอเคคุณนายครับขอฟังตัวอย่างครับเพลงเอกเลยใช่เลยใช่เลยเพื่อนคนสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยใช่โอเคขอให้โชคดีครับกับเพลงนี้ครับใช่เลยมาใช่เลยโดนใจฉันเลยไม่มีมากไปไม่มีน้อยไปถูกใจทุกอย่างใช่เลยคือเธอแน่นอนบอกกันได้เลยที่เคยต้องการประมาณนี้เลยใช่เลยต้องสวยขนาดนั้นหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้เอาแค่ที่เธอมีแค่นี้ได้เลยต้องสวยขนาดนั้นต้องหวานขนาดนี้ทุกอย่างกำลังดีคนนี้ใช่เลยอย่าสวยไปกว่านั้นอย่าหวานไปกว่านี้สรุปว่าพอดีกับใจฉันเลยใช่เลยเย้ใช่เลยนาๆๆๆๆโอ้โหใช่เลยโอเคกรรมการกรรมการให้มีเวลาตัดสินใจดีดีดีใจเดี๋ยวใครเอาเหล้าให้คู่แข่งขันเลยทำไมเสียงมันยังไงเนี่ยเราไม่รู้คุณเราร้องอย่างนี้คุณจำนี่เลยฮะคุณจำไว้ว่าคุณเนี่ยเวลาคุณเล่าใช่เลยไม่ได้สวยขนาดนั้นหวานขนาดนี้คุณนี่เป็นอย่างนี้คุณรู้เปล่ามาดูมามามาตอนนี้นะตู้จากเอลเซ่สี่ตู้ด้วยกันนะครับตู้จากเอลเซ่มีกระดาษมีแป้งมีน้ำมีแยมซอฟ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 เป่าเย็นช็อปเอาละเราได้เลือกก่อนหนึ่งถึงสี่ตู้สี่ครับไม่สามครับสามอ้าวคู่กันเลยมาไปเลยพี่ดูไปเลยเอาละครับตอนนี้พี่หนุ่มนะแชมป์เก่านะหนุ่มนี่แชมป์เก่านะเป็นเอนะอยู่ในตู้เอลเซ่หมายเลข4ตัวคุณใหม่นะเป็น B นะฮะอันนี้เป็นอยู่ในตู้เอลเซ่หมายเลข3เอหรือ B ครับใจสองเป็นป้ายนะAnd I
นี่มันดีใจกว่าคนชนะอีกนะเนี่ยเอาละมาๆพี่ใหม่มาดีใจกว่าคนชนะอีกนะเราอ่ะมาๆๆไปเลยครับนี่ใหม่บอกว่าชนะมานี่แต่หวั่นไหวใช่กระดาษหมดแล้วกระดาษไปซะแล้วเหลือแป้งน้ำเยิ้มแปลว่าเหลือจะมีโอกาสที่จะที่แล้วชนะก่อนแล้วของเบาไปแล้วเอาล่ะแต่คุณได้เสมอน่ะครับผมว่ามันไม่เหมือนทั้งคู่เลยไม่เหมือนนะไม่เหมือนยังไม่เคยเห็นมีใครเสียงเหมือนผมเลยแช่มแช่มฟังแล้วเป็นไงในฐานะฟังเขาร้องบ่อยเริ่มต้นเนี่ยคือคุณหนุ่มขึ้นมาก็ฟังนี้ว่ามันแข็งมันเข้ามาแบบมันแข็งมันไม่ดีไม่ดีครับผมส่วนคุณใหม่นี่แรงเบาไอ้นี่เบาไปอีกแรงเบามีเนิร์ดด้วยมีเนิร์ดนี่มีเนิร์ดมีเนิร์ดด้วยไม่เหมือนทั้งคู่เหมือนกันก็ให้เสมอเหมือนไปโอเคได้ดูคะแนนมาครับผมให้พี่หนุ่มครับอันดับแรกก็บอกว่าถือว่าให้เป็นกำลังใจของนักกีฬาอาชีพด้วยกันนะครับผมแต่เสียงเพลงร้องขึ้นมาผมมองว่ามีคำร้องเสียงสำเนียงคล้ายๆบ้างนะครับก็เลยยกให้คุณหนุ่มนะขอบคุณครับคุณหนุ่มตอนเป็นแชมป์เสียงอาจจะไม่หนักแน่นขนาดนี้เพราะที่เสียงดูมันกระด้างหน่อยแข็งๆครับคุณใหม่ละมุนกว่านะครับแล้วก็ถ้าหลับตาฟังแล้วนึกถึงคุณไทยมากกว่าดิฉันเลือกคุณใหม่นะคะเนื่องจากว่าคุณใหม่เนี่ยใกล้เคียงสุดเสียงคุณหนุ่มเนี่ยก็อย่างที่บอกอะฮะว่าล้างลาไปนานเนาะเพราะจากครั้งแรกที่คุณไทยมาที่เวทีแห่งเราเนี่ยนะก็ห่างไปก็เกือบโอ้โหหลายปีดีดักอยู่เหมือนกันนะฮะคือนักร้องอย่างสภาพคุณไทยเราจะไม่เชิญมาบ่อยนานๆมาทีทำไมเสียงแบบเสียงอย่างเขาหายากไงหายากเขาเลยตัวเสียงคุณเนี่ยนะร้องออกไปเนี่ยมันหาคนที่เหมือนยากใช่เปล่าเสียงเขาเป็นยังไงลักษณะเสียงแบบอาจจะแบบว่าคือพี่ไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้ตั้งแต่นาซีขึ้นไปยันเฮดโทนอะไรประมาณนี้เสียงขึ้นจมูกใช้ได้บนร้องประมาณแบบนี้เสียงสูงลองดูสิใช้จมูกต้องสวยขึ้นเนินใช้จมูกต้องสวยขึ้นเนินเอาอันแรกชอบอันแรกชอบอันแรกเสียงคุณไทยเนี่ยคะเขาจะถึงแบบว่าถึงแม้ว่ามันจะดูแบบว่าดูบุกอะไรเงี้ยแต่มีความอบอุ่นในนั้นด้วยพี่ไทยอ่ะซึ่งเสียงเนี่ยกับหน้าตานี่ขัดกันมากมันเป็นที่คอนทราสต์กันมากหน้าตาไม่ได้ผมไม่ได้ขายเสียงขายเสียงตายไปแล้วขายหน้าตาขายหน้าตาใช่ร้องที่โรงงานสัตว์เลยคุณชายคะข้างๆคุณเนี่ยใครอ่ะที่ฉันคุ้นมากเลยอ่ะดีเวลาไปร้านขายยาเจอเขาทุกครั้งเลยใครอ่ะช่วยเอามือไว้ข้างๆไปได้ไหมคะที่บ้านมันปวดหายเมื่อกี้พูดว่าไงนะหาเสียงเหมือนยากใช่ไหมแต่บางทีบางครั้งมันเป็นบางเพลงนะพี่ไทยเดี๋ยวดูเพลงต่อไปพี่อาจจะไม่มีที่ยืนก็ได้เดี๋ยวลองดูขนาดนั้นหมายว่าน้องนี่มาเบียดไม่มีที่ยืนไปยืนบ้านเนี่ยแหละโอ้โหเอาดิคุยแค่นี้คุยแค่นี้โมโหพี่ไทยเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกยุคของอินดี้เลยนี่คือเขาโด่งดังมากอินดี้ต้องยกให้พี่ไทยแล้วตอนที่เขาส่งเพลงเข้ามาในวิทยุเนี่ยเพลงเขาติดอันดับหนึ่งแล้วเป็นเพลงอะไรใช่เลยนี่ก่อนเลยป๋าใช่เลยแล้วพอใช่เลยดังติดหลายสัปดาห์มากเพลงที่2ปล่อยมาก็ติดดับหนึ่งอีกเพลงประเทืองนี่ไงคือกำลังจะบอกว่าคุณไทยเนี่ยพอร้องเพลงช้าเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดเพลงช้าได้แบบคลาสสิกโรแมนติกมากอย่างเมื่อกี้ที่ไม่ให้พี่หนุ่มเพราะว่าจริงๆเสียงพี่หนุ่มมีความคล้ายสากเหมือนพี่ไทยนะแต่การร้องไม่ใช่เลยเพลงเมื่อกี้มันไม่ได้ร้องหนักขนาดนั้นน่ะคือมันต้องแบบใช่เลยคือตัวฉันเลยเดี๋ยวนะโดนตัวไหนมาโดนตัวไหนมาโดนมาหลายตัวคือแบบเพลงนี้มันแบบร้องเป็นเมาซิวเลยมันหูมันโรแมนติกมากป๋ามันเพลงเขานี่ก็ออกเนี่ยใช่คุณใหม่นี่มาถึงแบบมันนัวมากมันหวานมันโรแมนติกแต่ก็เสียงก็ไม่ได้เหมือนพี่ไทยนะแต่วิธีการร้องโดยมวลทั้งหมดของเพลงเมื่อกี้นี้มันทำให้เราเชื่อว่าเป็นพี่ไทยมากกว่าพี่หนุ่มครับโอเควิจารณ์ดีจังเลยแบบคนนี้เชิญครับลูกพี่เสียงไทยธนาวุฒิจะทำไงคือเหมือนคือเสียงเขาเนี่ยเสียงเขาเนี่ยทรงพลังแล้วก็แข็งแรงแต่ว่าไปถูกดรอปด้วยการร้องที่นุ่มนวลนี่มันก็เลยฟังดูแข็งแรงแต่อ่อนหวานคุณหนุ่มเนี่ยแข็งแรงแล้วก็แข็งไปเลยแข็งโป๊กใหม่เขายังมีหวานไงอาจจะไม่แข็งเท่าแต่ว่ามีหวานแล้วก็มีเทคนิคว่าวิธีเอื้อนหรือก็การปล่อยเสียงเนี่ยยังไปคล้ายไทยแต่เสียงอาจจะเหมือนน้อยกว่าอะไรที่มันไม่แข็งเท่าอย่ามาถึงคิวแล้วพูดเขาอยากรู้เขาอยากรู้เป็นความรู้ตอนเขาไ
ให้พูดก็ไม่พูดเห็นนุ้ยมันปรึกษาบ่อยเรื่องนี้เหรอปรึกษาบ่อยปรึกษาเรื่องอะไรอ่ะไอ้ไม่แข็งเนี่ยโอเคโอเคเรียบร้อยได้ได้เดี๋ยวได้คุณอีกจานเดียวนะอีกจานเดียวแต่ว่าของเบาไปแล้วนะหัวเราะหัวเราะท่าทางเหมือนจะรู้ชะตากรรมชีวิตชะตากรรมของเขาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้านี่อะไรเขาจะไม่อยากร้องผมเดี๋ยวกลับมากับหมดกำลังใจกับหนูสัญญาช่วงหน้ากลับมาดูคนสุดท้ายครับของนายธนาวุฒิครับยังคงตามหาสุดยอดเงาเสียงของไทยธนาวุฒิแชมป์เก่าตอนนี้เรียบร้อยไปแล้วนั่งรอแล้วดูตัวเลยครับคนสุดท้ายของไทยธนาวุฒิครับยิ่งยงครับผมยิ่งยงไม่ได้แชมป์ไหมไม่ได้แชมป์ได้สังขยาครับได้สังขยาโดนแชมป์เดี๋ยวตอนนี้ยิ่งยงเจอบุรินแต่เขาเป็นวาไรตี้คุณนี่เบื่อที่ร้องเขาก่อนเนี่ยวาไรตี้แล้วเขาบอกว่าถ้าเขาออกมาร้องไทยก็ไทยเถอะอยากได้ยินแบบนี้ใครจะไม่มีที่ยืนจะยืนก็ได้แต่จะเหลือแค่ขาเดียวทำอะไรที่ไหนบอกพี่ก็ไปติ๊กก็ร้องเพลงอยู่ร้องเพลงอยู่ครับทำวงดนตรีอยู่ครับผมทำวงด้วยชื่อวง2ทีฮะนี่ครับนี่เป็นเด็กบ้าน2ทีนี่ทูทีแบน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 ยังไงมั่นใจมั้ยวันนี้มาไทยธนาวุฒิก็คือนอนน้อยไปหน่อยวันนี้นอนน้อยอ่ะครับไม่อ่ะเมื่อคืนมีงานนอนคนเดียวครับนอนนอนคนเดียวตีจากพิจิตรมาเมื่อคืนมันจากพิจิตรเลยเหรอครับเอาไปงานโชว์ให้นั่นหรือไปเล่นดนตรีที่ไปเล่นดนตรีที่พิจิตรแล้วก็ดีแล้วดีแล้วก็ขับรถนะครับครับสู้ๆกันได้กี่ชั่วโมงให้ขับรถจากพิจิตรมาเนี่ยน่าจะประมาณไอ้นี่นอนมันไม่รู้พี่ต้องถามมือกองพี่มือกองอ่ะพี่มือกองไหนพี่มือกองพี่กองอยู่ไหนแน่เนี่ยไม่มีที่นั่งพี่มือกองพี่นั่งนี่นั่งข้างหนุ่มนั่งข้างหนุ่มไปโอเคเฮ้ยมีที่นั่งแล้วเพื่อนครับผมสบายใจนะพ่อแม่มาด้วยครับไหนพ่อแม่พ่อแม่ผมพ่ออ่ะมาเอ้ยลุกไปดิลุกไปเป็นคนที่คนดูแลห่วงใยคนอื่นห่วงใยมากแม่มาไปไหนไอ้ตั๊กลูกแม่นั่งนี่ตั๊กออกมาตั๊กออกไปไปนี่ตั๊กนั่งนี่ตั๊กนั่งนี่รองเท้าเนี่ยนี่เป็นที่ผู้หญิงแม่รองเท้าไปไหนรองเท้าอยู่นู่นแหละเขาตุ้มไม้ไม่ใส่รองเท้าแม่ทั้งหลายเจ้าว่าขโมยท้องแม่ไปแม่นั่งดูไปอายุไหนแม่อายุเท่าไหร่65แล้วเหรอโอ้ตื่นเต้นใช่ไหมไอ้ดนตรีมาไอ้ดนตรีบอกแล้วว่าแม่ตื่นเต้นอยู่แม่สักเป๊กไหมสักเป๊กแมวไหมไอ้ดนตรีมาเดี๋ยวแม่เป็นลมนะเดี๋ยวล้มลงไปใครจะปั๊มแม่เชียร์ลูกเต็มที่นะโอเคฟังตัวอย่างไม่สมศักดิ์ศรีแม่อวยพรลูกอวยพรให้โชคดีจ้ะรับไปด้วยขอให้ลูกโชคดีรับไปด้วยขอให้โชคดีพ่อกับแม่ดีนะไม่สมศักดิ์ศรีชาติมาอ
อย่างฉันฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกินไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้นะใช่ไหมแม่บอกโอ้โหสุดยอดใหม่ร้องดีจริงใหม่ร้องดีจริงแม่ดีนะกูดีนะกูเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคู่นี้นี่แต่เป็นเพลงที่ใช้พลังงานเยอะมากรู้สึกได้เลยนะครับใช้ได้ไว้เต็มที่ไว้เอาละตอนนี้ตู้จากคาราบาวนะครับมีแป้งมีน้ำมีแยมครับไปช่วยเพลงช่วยติ๊กทำดีที่สุดแล้วเป่ายิงช็อตเอาแล้วเลือกก่อนเลือกก่อน3ครับ3ครับ3 1 2ใหม่1ครับ1เอาละเชิญตามพี่หนูไปเลยครับเอาละตอนนี้คุณเต็กอยู่ในตู้หมายเลข3นะครับคุณใหม่เป็นบีนะอยู่ในตู้คาราบาวหมายเลข1 2คนนี้เคยประจนภัยในตู้และโดนไปแล้วทั้งคู่นะฮะโอเคอยู่ที่พวกเราเลือกนะฮะ A หรือ B ครับออกแห้งออกแห้งออกทั้งแห้งออก
หงื่อแตกโอ้โหไอ้เต็กแม่ขยี้ใส่ลูกแม่เป็นไงเป็นไงเสียงติ๊กขึ้นไปไงเป็นไงครับคือป้ายเลยนี่คือเขาออกเสียงได้ชัดครับแล้วก็ไม่ปั้นคำไม่ปั้นคำด้วยคำไม่เฟกออกเสียงเป็นธรรมชาติดีเลยครับผมเหมือนไหมนี้เหมือนไหมนี้เหมือนเราก็ใกล้เคียงนะใกล้เคียงใช่ไหมใหม่เป็นไงใหม่ไม่จริงๆเสียงสูงกว่าติ๊กกว่าติ๊กติ๊กเสียงสูงไม่พอพอถึงต้องสูงจะเสียงจะหายแต่ใหม่เป็นการร้องที่ประดิษฐ์คำเกินไปนี่ประดิษฐ์ไปประดิษฐ์ไปสร้างคำสวยสร้างคำอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงไม่ใช่สไตล์เราไม่ใช่ครับสไตล์เขาตรงๆเลยตรงไปคู่นี้นะครับผมบอกว่าใครก็ได้เลยจริงๆชอบทั้งคู่เลยชอบทั้งคู่อ่ะเพียงแต่ว่าผมมองว่าพี่ไทยเนี่ยร้องออกแนวร็อกสากๆหน่อยก็เลยดูแล้วดูดิบๆพี่ติ๊กเนี่ยเสียงออกดูดิบๆกว่าคุณใหม่ก็ดีกว่าเพลงที่แล้วนะครับแต่ว่าเจอคุณติ๊กซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพนี่พลังนะครับแล้วคุณติ๊กได้พลิกจากคุณยิ่งยงมาเป็นคุณไทยเนี่ยมันโอ้โหแต่จริงยิ่งยงก็ใช้พลังเยอะนะพี่นะโอ้โทนนั้นนะวันนี้คุณติ๊กก็ถือว่ามาถึงจุดหมายแล้วนี่เป็นแชมป์นะเป็นแชมป์นะวันนี้ครับหมายไม่ต้องเสียใจนะลูกวันนี้ถึงใหม่จะไม่ได้นะฮะแต่ก็เขาร้องดีไหมใหม่ดีดีมากๆเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะและเสียงเพราะนุ่มละมุนซึ่งเสียงพี่ไทยเขาเสียงเขาจะแบบบุกแบบเสียงแบบกักขระเสียงแบบเถื่อนโอ้โหชื่นชมเขามากเลยมาแล้วลูกมาแล้วชื่นชมน่ะชมโยชมชื่นชมใช่คือพี่ไทยเนี่ยเขามี4อย่างเนี่ยครับป่าเพลงนี้นะฮะดิบเสียงเขาดิบมากสากเสียงสากๆหน่อยครับพุ่งเสียงพุ่งครกครกและอีกอันนึงครกอันเอาไว้ตำน้ำเฮ้ยมีสากดิบเสียงสากสากพุ่งแล้วก็ดำ4อย่างดำคืออะไรเสียงดำมีเขาจะออกไปใช่ไม่ใช่ไม่เบ้บ้าเสียงเขาธรรมชาติธรรมชาติเพลงนี้เปล่งแบบธรรมชาติปล่อยไปแบบตรงๆไม่ประดิษฐ์เลยเสียงน้องใหม่เนี่ยเหมือนที่พี่ไทยบอกเลยไปประดิษฐ์คำแล้วแรงมันไม่ถึงโอ้โหนี่ขนาดวันนี้พี่ติ๊กเขาพักผ่อนมาไม่เพียงพอนะเสียงยังแบบพุ่งได้ขนาดนี้สุดยอดมากคุณติ๊กครับขอบคุณเชิญลูกพี่คุณติ๊กเสียงเหมือนครับแล้วก็ร้องได้ดีคือถ้าติ๊กเก่งเท่าไทยก็อาจจะร้องได้ดีเหมือนเปี้ยอะไรเงี้ยครับเสียงเหมือนมากเปี้ยเหมือนเหมือนติ๊กเหมือนไทยเหมือนไทยเขาคงทำขนมอ่ะคงทำขนมขายขนมใหม่ร้องดีครับแต่ว่าเสียงนุ่มไปเขาออกแนวบูลินก็เลยแต่ว่าร้องดีนะครับใกล้เคียงกันก็แต่ว่าคุณติ๊กใกล้เคียงกว่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแชมป์เงาเสียงของไทยธนาวุฒินะครับคุณติ๊กจิรเดชครับติ๊กจิรเดชแชมป์เงาเสียงไทยธนาวุฒิตอนนี้เราไปดูเงาเสียงของคุณแช่มรำครับเชิญครับชันอยู่ดิอยู่ท่าเดิมดิผมว่าไอ้นั่นเหมือนตอกตะปูไว้เขาไม่กล้ายืนตรงๆเดี๋ยวหมุนมาเดี๋ยวล้มกลัวตกใช่ไหมใช่กลัวตกมาลงมาได้ลงมาได้มาลูกพี่อันนี้ก็ยอดมนุษย์นะคุณมิกนะคุณมิกกับคุณยอดคุณยอดกับคุณมิกเอาละอ่ะโอเคครับหลวงพ่อไม่ใช่พึ่งศึกครับพึ่งศึกอ่ะจริงเลยพึ่งศึกครับบวชกี่ครั้งแล้วครั้งเดียวครับครั้งแรกครับอายุอะไรแล้วอายุ34ครับ34แล้วมีภรรยาแล้วดิเรามีแล้วครับมีแล้วมาด้วยครับโอเคทำมาประกอบอาชีพเลยฮะเป็นช่างครับช่างอะไรช่างอะไรช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมช่างเชื่อมเป็นเชื่อมเหล็กอะไรนี่เชื่อมกล้วยครับไอ้นี่ไม่ธรรมดาเชื่อมเหล็กครับเชื่อมเหล็กเชื่อมอะไรเชื่อมเหล็กครับรู้แล้วออกมาเป็นอะไรออกเสร็จแล้วมันกันสาดไหมหรือว่าทำท่อน้ำใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อมระดับไหนเป็นถังแชมเปญครับถังแชมเปญคนแปลว่าเชื่อมต้องเชื่อมเนียมเนียมมากเชื่อมอยู่ไหนเป็นบริษัทไหมหรือว่าเราเป็นร้านของเราเองหรือว่าไงเป็นหน่วยงานรัฐครับเทศบาลเป็นช่างของเทศบาลเคยมาแล้วครับอ๋อเหรอเป็นเงาเสียงตัวแทนจังหวัดครับตัวแทนจังหวัดนี่จังหวัดอะไรคุณจังหวัดอะไรชุมพรครับชุมพรคนใต้นี่ครับคนใต้ไงเอ้ามีคนชุมพรคำแรกก็เพี้ยนเลยโธ่ไปเที่ยวมาจนลืมพี่ไปกับฝรั่งไปเที่ยว
ผมไม่ได้แหลงนะไม่ได้เจอเช้าตายเลยคราวที่แล้วมาคนน่ะค้อนมาผมไม่ได้มาถามเขาดิถามพี่คนไหนคนใต้ครับตายรู้แล้วว่าคนตายแต่ว่าทาบ่คนในเป็นหลายตายผมเป็นคนถูกทีครับเป็นคนถูกทีครับผมไม่ได้อยากรู้พี่คนทุกทีผมอยากรู้พี่คนในพี่คนไหนคือพี่ของพี่คนไหนมาใครลูกพี่วันนี้มาภรรยาครับไหนภรรยาน้องอีกคนโอ้ภรรยาสวยดิใช่ไหมสวยอ๋อนี่เหรออ๋อนั่งข้างคุณพ่อเนี่ยเป็นไรคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่พ่อผมครับเข้าใจพ่อเขาเป็นแชมป์นี่ลูกเขาเป็นแชมป์เลยพ่อคุณติ๊กใช่ใช่ใช่ติ๊กตู่สามติ๊กตู่สามร้องให้ดีเป่ายิงร้องไปเท่าไหร่เป่ายิงชุบไปร้องเชี่ยโค้งไอ้หัวสองตู้ตู้หนึ่งเป็นน้ำตู้หนึ่งเป็นแยมเลยที่ไหนละกันผมเลือกไปแล้วครับเลือกไปแล้วระวังเขาเปลี่ยนเลยยอดสวัสดีครับสวัสดีครับเคยมายังตกลงเคยมาไม่เคยครับไม่เคยเลยเหรอไม่เคยครับบ้าจริงเชียวน่าเราคุ้นเราคุ้นอายุเท่าไหร่ครับคุณยอด32ปีครับ32ปีบุคลิกเหมือนเด็กอายุ14แล้วแต่ถ้าคุยแล้วแต่นะแล้วแต่นั้นกับลุงพ่อสบายแล้วแปลกๆบ้านเดียวกันไอ้บ้านไอ้คนชุมพรมันอยู่ชุมพรด้วยชุมพรเหรอคนตายเหรอคนตายคนตายคนบ้านกันคนตายอีกแล้วไปยักคุยกับคุณดูดิคุณทำอะไรที่ไหนคุณทำอะไรที่ไหนนักร้องไหมหรือว่าอะไรเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องอยู่ที่ไปวงมีวงตัวเองมาอาศัยเขาอยู่ครับอาศัยเขาอยู่เหรอมีชื่อวงไหมที่เราอาศัยเขาวงสมูทแบนด์ครับร้านไหนทางไหนเนี่ยร้านอะไรเนี่ยครับร้านอะไรโอ้หลายที่นี่ทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ครับทำไมต้องมันเก็บอาการอยู่เก็บอาการอยู่คือถ้าออกมาจริงๆมันก็จะแบบคืออ้าวเป็นแต๋วใช่ไหมครับมาใครเนี่ยมาใครมาทั้งบ้านเลยครับมาทั้งบ้านไหนๆครอบครัวไหนๆครอบครัวคุณใครเป็นญาติของน้ำยอดยกมือไหนฮะไหนอ่ะเขาไม่ยอมยึดรับไม่มีไม่มีไม่มีจังหวัดเขาคุณนี่เขาจังหวัดเขาไหนไม่ทั้งบ้านมีผมคนเดียวมาแล้วหมดแล้วหมดเลยเป็นนักร้องครับเล่นประจำไหมหลายร้านมีร้านมีร้านตอนร้องแต่งหญิงหรือแต่งชายแล้วแต่บางวันครับแล้วแต่บางวันก็แล้วแต่อารมณ์จริงเป็นหรือเปล่าถามจริงเป็นหรือเปล่ามีชีมีชีไหนลูกทำเสียงแบบนี้สิทำแบบป้าบ้านเป็นบ้าเป็นบ้ามันเป็นบ้าเดี๋ยวนะอะไรก็แล้วแต่นะตาลปัดอยู่ไหนตาลปัดเอามาปัดใช่ไหมในรถปัดอะไรอยู่ในรถตาลปัดตาลปัดอยู่ไหนอยู่ในรถมีใครบอกเราเสียงเหมือนแช่มแช่มลำเหมือนพูดนี่โทนแช่มเขาบุคลิกเธอไม่น่าจะร้องแช่มพวกนี้ผมไปไหนมีแต่คนทักว่าผมเหมือนเหมือนแช่มแจ็คแฟนฉันแจ็คแฟนฉันรถเด้อโอ้สวัสดีครับอะไรอีกอะสวัสดีครับโอ้ผมชอบผมติดตามผลงานที่ดูตลอดเลยตั้งแต่ตอนต่อยมวยได้เหรียญทองชอบมากเลยไม่ได้มู้เจ็บมาเยอะอะไรนะเจ็บมาเยอะคุณยอดครับคุณยอดครับเคยโดนแข้งนักมวยไหมครับพี่ช่างขอสักเพลงหนึ่งตัวอย่างครับกรุณาฟังให้จบได้ครับตาลงว่าเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างใกล้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดนี่ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเงินหมดถ้ายังไม่มีผู้ใดได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอมันเป็นยังไงวันนี้จำไว้มันตกกับมันตกมีเขาต้นฉบับเขาต้นฉบับคนเวลาร้องไปต้องหมดลมด้วยนะลืมเลยต้องมีวิชาลักไก่มันหมดลมเหรอใช่มันยังไงไม่ก็คือนั่งมันนั่งมันนั่งมันนั่งเพลงนี้ยากป่ะต้องงับอากาศให้ได้เต็มที่ครับโอเคนะหลวงพ่อได้ได้ให้ได้ให้ได้อยู่นั่นแหละโอ้ยรองเท้าใหม่ด้วยเพิ่งซื้อครับเพิ่งซื้อเลยใช่ไหมซื้อเลยนะซื้อไม่ใช่ไปหยิบมาจากในวัดนะ
โยงมาถวายครับโยงมาถวายเพราะว่าวันนี้เล่นอีกแล้วโยงมาถวายเราไอ้นี่กันได้ยังเตะกันในรายการใจเย็นเราบวชเรียนมาแล้วเราต้องใจเย็นๆสิครับเออโอ้พ่อผมเนี่ยบวชที่เซาหลินครับอ๋อครับกรุณาฟังให้จบเชิญครับมีเวลาสัก 2-3 นาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วย 2-3 คำมีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วหรือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆการุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดนึงหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากทางกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเห็นว่าใช่ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้ใจตื่นตื่นโอกาสตรงนี้กว่ากันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอหลับตาลงมองเห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปเพราะเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างใกล้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดไม่คายแก่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเน้นว่าใช่ไทยยังไม่มีผู้ใดได้ใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอเข้าตู้แทนเขาแล้วไม่แต่วันนี้ถือว่าเงาเสียงคุณนี่คุณภาพนะเงาเสียงของคุณนี่คุณภาพผมเคยให้เขาเป็นแชมป์เขาเคยมาแล้วเคยเจอจำมิกได้เลยครับออกมานี่เป็นแชมป์เหรอคำนี้เป็นแชมป์มาก่อนเหรอแล้วไปบวชเอาบวชแบบว่าพอเป็นแชมป์ลำถึงก็ออกบวชเลยดีใจเอาจริงๆนะครับเอาจริงๆหลังจากที่ผมได้แชมป์ไปครับผมเข้าโรงพยาบาลครับป่วยเส้นเลือดสมองตีบจริงไหมเนี่ยจริงแล้วตีบเพราะอะไรเราเครียดหรือไงหรือว่าอะไรไม่ได้ตังค์ครับ ได้ตังค์สิบ้าไม่ได้ตังค์สมองตีบไม่ร้องเพลงนี่บ่อยๆมันไม่ได้หายใจไงขาดออกซิเจนแต่ว่านี่นะถ้าอยู่ผมเชื่อเลยว่าเขาไปบวชมาเป็นพระนี่ไงขาดตลปัดอย่างเดียวตอนที่เขาท่อนแรปเขาอะแล้วลองร้องนะแล้วมีตลปัดด้วยนะยุควนโนพอมีอะไรบังหน้ามันไม่ได้โอเคเอาละตอนนี้ทั้งคู่ถือว่าสูสีเหมือนคนละแบบเอาละแต่ตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตตู้2กับตู้3ตู้1เป็นน้ำตู้1เป็นแยมจำไม่ได้แล้วอันไหนนะยิงชุบดีๆยิงชุบดีๆการโดนยิงลูกคันนี้ถึงกับชะตาชีวิตยิงชุบดีๆมันสำคัญมากเป่ายิงชุบจำได้เปล่าอ้าว
จำได้แล้วแต่นะ2กับ3หรือ3 2กับ3 Ready now 2กับ3 Ready now เอาอะไรเร็ว2ค่ะ2 2ค่ะ2 2ค่ะ2เอา2นะเปลี่ยนเสื้อเขาไม่เปลี่ยนเฮ้ยอะไรนะผมว่ามันจำผิดอันนี้เลือก2อันนี้เลือก2ก็นี่เลือก2ไงถูกใจหลวงพ่อยาตัวไหนสู้4ครับ10 4ก็ไปแล้ว4กระดาษอีบ้าตู้4กระดาษเหลือ2กระดาษทำไงไปที่2ที่3ไปช้อนช้อนเมื่อกี้ก็เห็นกันแล้วทำไมไม่จำโอเคตอนนี้ลุงพ่อของเราคุณมิกชื่อคุณมิกมิกเป็นอยู่ตู้คาราบาวหมายเลข3นะครับเป็นอะไรเนาะครับแล้วคุณยอดเป็นบีอยู่ตู้คาราบาวหมายเลข2เอาละ7คะแนนเสียงเอหรือบีครับหรือ B ครับไม่น่าเชื่อตู้นี้เป็นยามก็บอกแล้วว่าตู้หนึ่งมันเป็นน้ำไม่เอาแล้วไอ้ที่ว่าตู้สองไม่ต้องน้ำแน่ๆมาทางนี้มาทางนี้ครับเชี่ยวต้องยอดมานี่ครับเอสองเป็นป้ายเลยครับผมเหตุผลขอเหตุผลนะครับคือมิกเนี่ยเก็บรายละเอียดวันนี้ร้องแบบว่ามันสมบูรณ์ไปหมดนะครับครับสมบูรณ์กับตัวจริงอีกครับจริงเหรอครับจริงเหรอครับเนี่ยเฮ้ยพวกเราไม่คิดอย่างนั้นเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็ยอดก็ดีแต่ว่าคือเล่นเกินไปนี่แต่ว่าคือมิกเนี่ยนิ่งแล้วก็คือมันชัดเจนหมดนะครับเปิดตัวมาผมนึกว่าไอ้แช่มร้องจริงๆนะเขาร้องมาเหมือนมากเลยเดี๋ยวหลังไปคอนเสิร์ตกันไม่ต้องไปแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปคอนเสิร์ตกู้กันจะให้มิกเข้าไปลิปซิงค์อยู่ข้างหลังไอ้นี่เต้นอย่างเดียวสองคนเนี้ยครับพี่ไทยกับพี่แช่มเนี่ยครับเป็นแนวร็อกแบบดักๆอย่างที่บอกว่าเป็นแนวแบบร้องแบบออกจากความรู้สึกข้างในเพราะฉะนั้นพี่มิกเนี่ยร้องออกมาใกล้เคียงมากแต่คุณยอดร้องดีแล้วร้องเพราะเสียงออกดูนุ่มนวลดูหล่อความเหมือนคมชัดให้พี่มิกครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แอ๊ดครับคุณภาพทั้งคู่นะครับคุณมิกคุณยอดนะครับแต่ว่าคุณมิกวันนี้ได้ลูกบ้านเนื้อเสียงออกบ้านนิดๆแต่ว่าของคุณยอดนี่มันหล่อไว้หล่อไปนะครับคุณมิกกับคุณยอดนี่ถ้าเทียบเป็นทีมฟุตบอลนี่ต้องตัดสินกันแบบนัดสุดท้ายเลยเป็นแบบลีกอ่ะถ้าเป็นฟุตบอลลีกเนี่ยต้องตัดสินนัดสุดท้ายแต่มันอยู่แค่แต้มเดียวแต้มเดียวแล้วสุดท้ายคุณมิกก็ชนะแต่ว่าคุณยอดไปเสมอกับคู่แข่งก็เลยแพ้ไปแต้มเดียวถ้าเทียบเป็นฟุตบอลนะครับหลวงพ่อเก่งมากชอบมากๆเลยอ่ะเจ๋งจริงๆเลยใช่ได้นอกจากร้องของคุณแจ้มแล้วเนี่ยมีร้องเพลงของใครอีกไหมคะไทยธนาวุฒิร้องได้ไหมไทยธนาวุฒิร้องเลยนายยังฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกินไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอันนี้ไม่เหมือนเท่าไหร่พอได้พี่พอได้แล้วคุณมิกร้องดีๆและสมบูรณ์มากๆเก่งมากๆส่วนคุณยอดเหตุผลเดียวเลยค่ะ
รำคาญแบบนี้ก็ได้เลยแบบนี้ก็ได้เลยจริงจริงยอดอะร้องดีนะครับร้องดีแต่พี่มิกซ์ร้องดีมากเท่านี้ฮะเท่านี้ฮะคือจริงๆนะยอดจะร้องดีจะแชมป์เลยถ้าไม่มีมิกซ์ในวันนี้ใช่ใช่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ฮะยอดเยี่ยมทั้งคู่คือโพลสไตล์นะผมว่าคุณมิกซ์เนี่ยเหมาะจะร้องเหมือนแต่คุณยอดเนี่ยเหมาะจะร้องโชว์เอนเตอร์เทนเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ของตัวเองไปแล้วเหมือนอย่างที่น้องเขาบอกครับว่าร้องแล้วมันมีการผสมอย่างอื่นเข้าไปมันก็เลยอาจจะไม่ใช่แช่มแช่มลำแบบเป๊ะๆแต่ว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่ครับคนหนึ่งได้ทางด้านการแสดงนะว่างั้นเถอะโอเคไปล้างตัวเชิญๆทางด้านล้างตัวนะฮะเดินไปเลยถือไปหมดเลยถือไปหมดแล้วแชมป์ของแช่มแช่มลำนะครับคุณมิกครับมิกซ์นนท์วริศแชมป์เงาเสียงแช่มแช่มลำและแชมป์ของเราก็มีรางวัลพิเศษเป็นเตาแก๊สลัคกี้เฟรมช่วงนี้เป็นชมโชว์พิเศษกันนะจากศิลปินต้นฉบับและแชมป์เงาเสียงครับเชิญชมครับมันก็ดีเหมือนกันให้ใจมันเจ็บสบายมันจะได้เชื่อบังไม่รักใครง่ายอีกแล้วมีหมดให้หมดเลยต้องสอดน้ำแห้วอกหักคอแล้วเจ็บไม่ละหัวใจเธอก็อยู่ของเธอไอเรามันแสหาเรื่องชอบไปทำสิ้นเปลืองเอารักไปฝากทำไมแค่เขาทำเคินออกคิดเกินไปใหญ่แล้วไงแล้วไงต้องมานั่งล้างท่อน้ำตาจดจำไว้นะใจเจ้ากรรมตอกเลยย้ำให้จำฟังใจใส่องค์หินจะหายอักเสบถึงจะเจ็บเจ็บเจ็บอย่างไรก็ขอบใจเธอที่ช่วยสร้างช่วยสอนหัวใจคนเสือพระคุณของเธอจะจดจำฝังใจจนตายโอ้โอ้ละเดินสะใจหัวใจมักนาปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไรไกลกันจนตะวันตกดินกลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลิ้นรักสิ้นดินฟ้าจากน้องสามปีอยู่วงดนตรีหาเงินมามั่นขวัญตาวิหกกับคอนดังพี่ย้อนกลับมาโทรน้องแก้วตาสัญญาเขาคอยเจ้าอยู่แห่งไหนหัวใจเลื่อนลอยถูกปืนแทบล้อมทั้งยืน
ไปหาเงินตราชั่วชนวิมานที่ล้มลืมสัญญาเมื่อสายาจัดสาดัดสาดัดสาดัดสาจัด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 เฮียน้องบัวกมลทิพย์เพื่อพวกเราชาวเทศบาลบางบัวคณรักษ์จังหวัดฉะเชิงเทราสู้เฮียน้องเนยเพื่ออบต.นาฮีคนสกลนครระเบ้อเป็นการแข่งขันเรื่องราวดีๆของ2จังหวัดและจะหาจังหวัดที่ผ่านเข้าไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาชุมชนครับก็เป็นฉะเชิงเทรานะกับสกลนครนะฮะทางด้านน้องบัวเป็นตัวแทนจากฉะเชิงเทราเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเทรามั้ยเราเลือกมาช่วยฉะเชิงเทราจะไปทำอะไรนี้ก็จะเอาไปพัฒนาสนามกีฬาค่ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กีฬาด้วยโอ้เดี๋ยวเราคุยกับพี่ก่อนนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางวัวคณารังนะครับคุณอิทธิพงษ์ทองล้อสวัสดีครับก็มีสนามกีฬาอยู่แล้วบางที่ก็อาจจะชำรุดแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มให้แต่ละชุมชนมันทำมานานแล้วบางทีพื้นมันก็ซุดมันก็แตกอะไรใดๆด้วยเครื่องมือด้วยเปตองมีหลายอย่างสนามกีฬานะครับครับฟังสกลนครของเรานะครับน้องเนยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเนยคนสกลเลยค่ะอยู่ตำบลอำเภอนี้เลยไหมใช่แล้วหนูอยากไปช่วยอะไรยังไงครับก็ไปต่อยอดผ้าคามค่ะผ้าคามนี่นะสีคามสีนี้คือสีนี้เลยนะฮะอันนี้คุยกับท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาฮีนะครับคุณคำพออินทิริศสวัสดีครับ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 พี่ชื่อบอใบไม้อ่ะบอใบไม้คำพอคำพอสมมุติไปถึงร้านนึงเราจะไปทำอะไรครับปัจจุบันเดี๋ยวนี้กลุ่มผ้าคาม4หมู่บ้านในชุมชนของตำบลนาฮีเราส่งเสริมกันเพื่อไปต่อยอดจุดนี้ให้มันก้าวหน้าต่อไปชาวบ้านจะได้มีรายได้เป็นกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในนาฮีเราเนี่ยครับผมเป็นความรู้มาตั้งแต่บรรพบุรุษครับผมพี่ผมถามนิดนึงนะผ้าคามของพี่นะโทษนะพี่ไอ้ที่คอเนี่ยเอาออกมาดูได้ไหมได้ได้ได้อันนี้เราจำหน่ายในโอท็อปที่ตำบลเราเองใช่ใช่สวยนะนี่นะอย่างนี้นะนุ่มนิ่มเลยเป็นผ้าพันคอผ้าฝ้ายพี่ผ้าฝ้ายแล้วก็เป็นคามเนื้อคามนิ่มมากนิ่มมากคุณมาดูแผ่นป้ายกันว่าใครจะได้เพลงอะไรกันบ้างนะครับแผ่นป้ายของจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะ4แผ่นป้ายเป็น Isuzu Lexa Soy Extra 300ลูกชิ้นหมูโฮดเด้งและอัมพลโฟนครับ4แผ่นป้ายอะไรดีครับอัมพลโฟนโอเคได้อัมพลโฟนเพลงของน้องเขาเองนะฮะเพลงนั้นมาใหม่เพลงคาราไมายเนี่ยล่ะค่ะเอาแบบสุดๆไปเลยนะคะก็จะมีการนำมาทำดนตรีใหม่ยากมากเหมือนกันนะคะแอบเครียดด้วยตอนแรกเพราะว่าเดิมจะเป็นแดนซ์จะนำมาปรับดนตรีใหม่ให้ไปทางอาลาดินนิดนึงไปทางแขกสะบัดเอวอะไรแบบนี้ก็ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนถามว่ากังวลไหมก็50-50ครับนะคะก็ต้องลุ้นกันว่าโชว์จะออกมาเป็นแบบไหนขอกำลังใจจากพี่น้องด้วยนะคะส่งแรงใจกันมาเยอะๆเยอะๆเลยสำหรับผลงานเพลงนี้จะเต้นให้สุดเหวี่ยงเลยค่ะฟังสกลนครครับ4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันครับเริ่มจาก Bosswick ปั๊มน้ำ Mitsubishi Electric ม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1และผลิตภัณฑ์ Smile ครับ4แผ่นป้ายอะไรดีจ๊ะม้วนศูนย์ค่ะม้วนศูนย์นะครับพริกไทยและเครื่องเทศตามือที่1เป็นจึงเขียนใบลาพร้อมน้ำตาที่มันรินไหลแล้วฝากเพื่อนไปผล
งานเพลงฝากเวลานะคะเป็นผลงานเพลงของเนยเองนะคะมาแข่งขันนะคะก็คือดนตรีเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยดนตรีจะเป็นลูกทุ่งแนวอินดี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเปลี่ยนเป็นลูกทุ่งจ๊ะจ๋าเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะคะเพราะว่าน้องเนยก็ติดนิสัยการร้องแบบลูกทุ่งอินดี้นะคะก็กลัวอยู่นะคะพี่บัวก็ร้องได้ดีมากแต่ว่ายังไงก็น้องเนยจะสู้ต่อไปนะคะเพื่อตำบลนาฮีของเราเองค่ะก็ขอกำลังใจจากพี่น้องทางตำบลนาฮีจังหวัดสกลนครด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็แรงเชียร์ให้น้องเนยด้วยนะคะน้องเนยสกลนครแชทถามว่าจริงหรือหลอกอายก็มาบล็อกเฟซนี้จากอันเป็นยังอายคือเหตุจังสันน้องบ่เข้าใจสมัครอีกเฟซเพื่อเข้าไปส่งอายพอจะลองความหาครั้งใหม่น้องเสียใจบ่มีแห่งไปหอดโรงเรียนไปโรงเรียน
ตัวแบบชิปมังเลยนะที่มันร้องแม่มาที่นี่มาช่วงแรปมาช่วงแรปหนูร้องใหม่ทีลูกมันแรงมันมีมากมายทั้งดินทั้งใบอยู่ก็จุ๊บจุ๊บพี่ลำจีก็บอกว่าเขาอยากรู้ว่าหนูร้องว่าอะไรมันร้องว่าอะไรมะแรงมันมีมากมายทั้งริ้นทั้งไรยุงก็ชุกชุมแมงหวี่แมงวันบินรุมผิวพันเป็นตุ่มตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ก็เป็นคาแรคเตอร์เสียงของแต่ละคนเนี่ยนักร้องของแต่ละคนเนี่ยครับพี่พี่สองท่านใหญ่ฟังแล้วเป็นไงครับพี่ไทยฮะน้องบัวคนนี้น้องบัวบัวนั่นบัวอารมณ์ดีนะผมชอบเรื่องอารมณ์แต่วิธีการร้องเนี่ยมันไม่เปิดปากเออถ้าพี่ไทยเป็นโปรดิวให้เขาแล้วก็ผมจะทำดนตรีให้รับเขาให้ได้ต้องทำเพลงยุงให้เขาร้องอะไรเงี้ยครับพี่แชมป์น้องนี่น้องเนยน้องเนยน้องเนยคนต่ำเนี่ยน้องเนยร้องแล้วมันจมมันหายแต่ยากไม่จุดเสียตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เรื่องของวิธีแล้วก็มีการใช้เทคนิคของการร้องที่ทำให้เขามีความโดดเด่นกับเพลงที่เขาเลือกนี่อันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องเป็นศิลปินทั้งคู่แล้วก็ยอดหลายล้านวิวทั้งคู่ทำเพื่อจังหวัดวันนี้ถือว่าทำได้ดีทำได้สุดฝีมือน้องเนยจากสกลนครฝากใบลาเนี่ยน้องอยู่ในเพลงดีสมาธิดีมากครับเพราะเหมือนเดิมน้องเพราะเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยเพลงที่มันเป็นเพลงช้าความโชว์อะไรมีไม่ได้มากสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพี่บัวมีอะไรใหม่มีแรปมีอะไรด้วยหลากหลายทั้งร้องทั้งเต้นน้องบัวเนี่ยจะได้เปรียบครับน้องเนยพลังเสียงนั้นอายุเท่าไหร่ครับปีนี้15พี่15พลังเสียงนี่ยิ่งกว่าคนอายุ15ไอ้ช่วงไอ้มีช่วงช้อนนึงเขาขึ้นไปนู่นเลยอ่ะแต่ก็ทำได้ดีนะครับส่วนของน้องบัวมันเสียงเหมือนเด็กจริงๆฮะเหมือนเด็กสลับน่าจะสลับอายุกันก็เป็นสไตล์เฉพาะตัวครับถือว่าทำได้ใกล้เคียงมากครับครับขอบคุณครับพี่อย่างน้องบัวเนี่ยเขาจะรู้ธรรมชาติเสียงของเขาบัวถึงแบบไปทำแบบเป็นสายเอนเตอร์เทนเป็นแบบเป็นสายแดนซ์จะเป็นการเต้นการมูฟเป็นของน้องพี่ว่าดูพริ้วแล้วดูเต้นสวยน่ารักดีส่วนน้องเนยน่าจะเป็นติด1ใน5ด้วยถ้าเกิดให้พี่ตั๊กจัดลำดับนะคนนักร้องที่มีเสียงสูงมากๆจริงๆแล้วว่าเขาขึ้นแบบไปได้อีกนะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เพราะพี่ตั๊กเคยได้ยินหนูร้องปี๊ดขึ้นไปเลยหนูก็แบบจากแม่ผ่องแล้วก็หนูเลยอ่ะแม่ผ่องแล้วก็หนูบัวเนี่ยน้องเนยเนี่ยต้องว่าเสียงไปแต่ทางแม่ผ่องนะน้องป่าแล้วเออวันนี้ทั้งคู่ทำได้ดีมากๆเลยเนยก็ไปทางเสียงซึ้งๆน้องบัวก็ทางสนุกสนานนะคะน้องเนยอายุ15เพลงที่เขาร้องอ่ะป่ามันมีท่อนเนื้อหลอกหนานึกว่าไอ้ลูกคอจะหมดแล้วยังมีมาอีกเด้งนึงอ่ะ2จังหวะหลอกหนาโอ้โหแบบไม่ธรรมดาเทคนิคเฉพาะตัวเขานี่แล้วตอนที่บิดเสียงขึ้นมันบิดอารมณ์หนูเนอะมั้ยมันไม่ได้ร้องเรียบๆแต่มันถึงที่หนูจะโชว์พลังหนูโชว์อารมณ์มันก็เข้าถึงอารมณ์เรามากเก่งมากอายุ15ส่วนน้องบัวหนูเก่งนะหนูสามารถใช้เสียงแบบเนี้ยได้แต่ต้นจนจบวันนี้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษมากและรักทั้งคู่ไม่รู้จะให้ใครเลยตัดสินใจลำบากแต่ขอบคุณทั้งคู่ที่มาเป็นตัวแทนชุมชนนะครับผมฟังจากการเปลี่ยนให้ไม่เหมือนของเดิมอะครับผมว่าดีทั้งคู่ของน้องเนยเดิมมันจะฟังเป็นอินดี้หน่อยแต่อันนี้จะฟังเป็นลูกทุ่งฟังดูมันนุ่มนวลนะฮะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งน้องก็ร้องได้ดีส่วนน้องบัวเนี่ยเดิมมันก็เป็นแดนซ์อันนี้มาทำเป็นภารตะก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันส่วนตัวผมว่าดีทั้งคู่ครับโอเคโอเคโอเคขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับมาเยือนลูกฟังโดยสรุปโดยรวมก็ทำได้ดีทั้งคู่ในสไตล์ของตัวเองซะด้วยแต่ว่าจะมีจังหวัดเดียวที่จะได้ผ่านเข้าไปในรอบต่อไปจะเป็นจังหวัดไหนนั้นช่วงหน้ารู้ผลครับมาดูผลกันนะครับใช่ๆจะออกทางสกลนครหรือจะออกทางฉะเชิงเทรานะครับในจังหวัดไหนจะได้ไปต่อนะฮะคะแนนมีคนละ 1,000 คะแนนมาดูนะฮะคะแนนของทั้ง2จังหวัดคือน้ำตาคลอจนอีพ่อถามว่าเป็นยังน้องเนยจะมีข้อเสียในโทนต่ำเทคนิคของการร้องทำให้เขามีความโดดเด่นกับเพลงที่เขาเลือกมันมีท่อนเนื้อหลอกหนานึกว่าไอ้ลูกคอจะหมดแล้วยังมีมาอีกเด้งนึงอ่ะสองจังหวะน้องเนยพลังเสียงนี่
ยิ่งกว่าคนอายุ15จริงๆแล้วว่าเขาขึ้นแบบไปได้อีกนะเมื่อกี้เมื่อสมมติเพราะว่าพี่ตาเคยได้ยินหนูร้องของน้องเนยเดิมมันจะฟังเป็นอินดี้หน่อยแต่อันนี้จะฟังเป็นลูกทุ่งน้องก็ร้องได้ดีส่วนน้องบัวเนี่ยเดิมมันก็เป็นแดนซ์อันนี้มาทำเป็นคาราตะน้องบัวอารมณ์ดีนะชอบเรื่องอารมณ์แต่วิธีการร้องเนี่ยมันไม่เปิดปากแต่วันนี้มันมีอะไรใหม่มีแรปมีอะไรด้วยเสียงเหมือนเด็กจริงๆอ่ะคือบางครั้งฟังแล้วจะไม่ทราบว่าที่ร้องออกมานั้นเป็นอะไรต้องเงี่ยหูฟังอ่ะจะเป็นการเต้นการมูฟเป็นของน้องพี่ว่าดูพริ้วแล้วดูเต้นสวยแล้วก็กูไม่รู้จะให้ใครเลยตัดสินใจลำบากแต่ขอบคุณทั้งคู่ที่มาเป็นตัวแทนชุมชนนะครับนะจังหวัดนี้ได้เข้ารอบต่อไปนะครับสกลนครแชมป์ฟุตบอลสตาร์จังหวัดสกลนครตรงนี้เราก็มีรางวัลพิเศษเป็นสมาร์ทโฟนนะครับสุดคุ้มจาก AIS Super Smart รุ่น Gen 2นะครับหน้าจอกว้างกล้องหลังคู่ถ่ายภาพสวยปลดล็อกได้ด้วยใบหน้าพร้อมซิมเติมเงินให้เล่นเน็ตฟรี6เดือนจาก AIS 1 2 Call มอบให้กับน้องเนยครับทั้งสองคนเลยทั้งน้องเนยด้วยนะครับแล้วก็น้องบัวใช่น้องบัวด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับเก่งมากขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราวันนี้ด้วยนะครับไทยธนาวุฒิและแชมป์รำครับขอบคุณครับสัปดาห์หน้าพบกับคุณพลเพลงใต้เอกชัยศรีวิชัยน้องสาวจะดูไม้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้มามันกัดผมถามจริงใครร้องพลาดต้องไหมเคยต้องไหมผมบอกได้เลยว่าน้องกุ้งเป็นคนที่โชคดีมากที่เพลงของน้องเนี่ยออกมาในยุคโซเชียลไม่งั้นเนี่ยสีฮีน้องบอสีน้องบอสีฮีน้องบอที่ออกไม่ได้จะโดนแบนจริงแล้วเอกชัยเขาเป็นคนเฮฮาสนุกสนานร้องกับสีเงาเสียงที่รักในบทเพลงเอกชัยขยับขยับขยับพอมาวายวายตั้งวงกันไว้ตรงหน้าจะให้เอกชัยลาสุดคูณที่แล้วเป็นสุดคูณสุดคูณมาดิครั้งนี้สุดยืม เป็นเซียนพระอันแน่สองพระครับผมสองพระพระเดินบิณฑบาตตอนเช้าใช่ใครจะเสียงเหมือนกว่ากันและมาสู้กับนักร้องอินดี้ชิงล้านเพื่อสังคมวิธีการร้องของน้องกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วยากมากสำหรับการร้องเพลงเลยนะใช่เฮ้ยน้องก็บอกพี่ต้องไปเรียนกับหนูนะเรียนวิธีคำรามเหรอคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์พี่เป็นคนขายความอบอุ่นถ้าอย่างเต้ยเนี่ยโอ้พี่ได้ไปเป็นผัวพี่คนเดียวอบอุ่นน่าดูเลยใครจะถ่ายทอดเพลงได้ถูกใจกรรมการอังคารที่3มีนาคมนี้2ทุ่ม15นาที